สวัสดีนะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของฟิชชิ่งครับวันนี้จะมาพูดไส้ผีต่อกับไส้จ๊อกครับก็น่าดีบอกบ่อยๆนะครับถ้าเราใช้ไส้ผี 1.5 BC ไส้จ๊อก40ปอนด์50ปอนด์เนาะตัวเล็กๆได้มั้ยเนี่ยครับจะไม่เคยมีปัญหาแต่พอเริ่มใช้เนาะตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ขึ้นไส้ผีใหญ่ขึ้นไส้จ๊อกใหญ่ขึ้นสไตล์ไส้จ๊อกตัวนี้ครับมันจะสะดุดไปเคยครับผมจะใช้พวกเหือนนะครับเหือนนี้ผมใช้เป็นประจำครับจะไม่สะดุดปลายเคยครับไม่ว่าไส้จ๊อกแท้กันนั้นไหนครับขั้นไหนเลยนะครับนำไส้บีครับกดความยาวเลยครับประมาณ1ไม้บรรทัดหรือว่า1ซอกครับได้เลยนะครับปรับไส้บีครับจะไปยังหลุดเดียวนะครับปรับไส้บีให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาพันกับนิ้วก้อยครับ3เอาพอนิ้วเอาพอนิ้วชี้ครับนิ้วไว้มือกลางได้นะครับกลางแบบนี้ใส่ช็อกครับใส่ช็อกผีชายเขาจะเป็นได้ช็อก80ปอนด์นะครับใส่ใหญ่ใส่ผีก็ใส่ผีแปดครับเผื่อให้ในการมองเงินใส่ช็อกนะครับปลาได้ช็อกเป็นวายสามนิ้วครับเป็นปลาได้ช็อกวายสามนิ้วคันแดงนะครับนำใส่ผีตับกับใส่ช็อกเลยครับเสร็จแล้วนะครับดันใส่ช็อกขึ้นครับบิดใส่ผีนำหนึ่งครับดันไส้ผีลงครับบิดไส้ผีนับ2ไส้ผีขึ้นครับบิดไส้ผีนับ3เอาไส้ช็อกลงครับบิดไส้ผีนับ4ทำแบบนี้นะครับ20รอบทั้งไป4เลยนะครับ5 6 7 8 9 10เราได้ครึ่งท่านะครับ10รอบเราจะดึงนิดนึงครับดึงให้มันตึงๆให้ตึงๆนะครับต่อเลยครับ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20พอได้20รอบแล้วนะครับเราจะทำ30รอบ40รอบก็ได้ครับแต่ผมใจพระเจ้ามันเสียเวลาครับจ่าย20รอบไม่ขอมีพ้นอะไรแล้ว20เซตนะครับปล่อยไส้นิ้วครับปล่อยไส้ตัวนิ้วนะครับตัวนี้ไส้ลักครับตัวนี้ปลายไส้นำไส้ลักนะครับมาพันกับนิ้วตีหน่อยก็ระยะนะครับก็ปล่อยด้วยการพูดจริงๆนะครับกระจายนิ้วตีนี้นะครับผู้ต้องใจความตึงมาเฉลี่ยนะครับนำปลายไส้ครับตัวนี้ไส้ช็อกกับไส้ลักนะครับนำมาประกบนำปลายไส้ครับเวี่ยงปลายไส้เวี่ยงปลายไส้ไปดันบนครับเวี่ยงปลายไส้ไปดันบนเลยแล้วก็ซอดโป๊ะหนึ่งรังครับโป๊ะหนึ่งรังแล้วก็ดึงครับอย่าล็อกเลยนะครับทีนี้มือให้แน่นครับให้แน่นเลยนี่เราจะแต่งไส้ครับแต่งไส้แน่นให้แน่นเลยนะครับดึงให้แน่นเลยครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนำสายล่างนะครับสายล่างมาปั่นไว้ที่นิ้วเท้าเลยครับขอไปนะครับต้นผู้ยิงกระจายนิ้วเท้าเลยครับมันจะได้ตึงนิ้วเท้าเสร็จนะครับนำสายช็อกประกอบกับสายลักครับสายช็อกประกอบสายลักเลยเสร็จแล้วนะครับนำปลายไส้เมื่อกี้เราเวี่ยงปลายไส้ไปด้านล่างนะครับทีนี้เราจะเวี่ยงปลายไส้มาด้านหน้าครับมาด้านหน้าแบบนี้นะครับมาด้านหน้าทำวงกลมครับดึงอีกหนึ่งครั้งดึงขึ้นเลยครับดึงแน่นเลยครับซ่องแล้วก็เวี่ยงปลายไส้ครับไปพลังนับซี่ทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับดึงให้แน่นทำแบบนี้นะครับ15รอบครับเวียงไปซ้ายเวียงไปซ้ายเลยครับมาหน้าเวียงไปซ้ายมาหน้านะครับกระดึงเวียงไปซ้ายไปล่างครับกระดึงเวียงไปซ้ายมาด้านหน้าครับดึงได้เลยครับซ่อม4 6 7 7เลยนะครับ
เราจะสลับนะครับตรงนี้8ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงครับตรงนี้นะครับจะเป็นปมอยู่เป็นปมอยู่นะครับถ้าเราสลับหน้าล่างนะครับหรือว่าสายกว้าเราสลับปูไปเรื่อยนะครับปมตรงนี้มันจะตรงสวยเลยครับแต่ถ้าเราไม่สลับสายกว้าบนล่างนะครับปมตัวนี้มันจะวนอยู่รอบไส้ชกครับจะไม่ค่อยสวยงามครับเดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับแต่ปมแบบนี้แล้วเราอยากตัดปลายไส้ชกครับใช้กันไกลครับใช้กันไกลตัดปลายไส้ชกครับตัดไอ้แหลมนะครับไอ้แหลมที่สุดเลยพอตัดปลายแหลมมันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใหญ่ไส้ชกปูทับอีกครั้งนึงให้มันตามปลายที่เล่มเนี่ยครับจะไม่มีปลายเคยไอ้ปลายสายชกไปใช้หลุดใกล้ครับ15เลยนะครับเราจะมัดต่ออีกเอาครบนะครับ10 16 17 8พอถึงช่วงปลายไส้ชกตรงนี้นะครับเราจะใช้แรงดึงกลางๆนะครับไม่เบามากไม่แรงมากนะครับเพราะว่าต้องการให้ไส้ปีอีนะครับไปปิดปลายไส้ชกที่มันแหลมอยู่เมื่อกี้นะครับให้มิดให้มิดพอดี9ไหมครับปลายช็อกนะครับจะให้ไปเลยครับทีนี้เราก็ปิดเลยครับปิดปลายไส้ครับผมนำไส้ผีนะครับนำปลายไส้ผีทับเป็นวงกลมแบบนี้ครับวงกลมเลยครับแล้วก็มุนครับ1 2 3 4ห้ากับห้ารอบนะครับห้ารอบจะอยู่แบบนี้ครับแล้วก็เราดึงเลยครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงไส้ปีมันจะตามมาเรื่อยๆเลยครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะครับปลายมันจะแหลมแบบนี้ครับแต่ก็ดึงให้แน่นเลยครับแน่นเลยนะครับเสร็จครับผมใช้กันไกลตัดปลายไส้นะครับเพื่อความสวยงามใช้ปลายกันไกลเลยครับใช้กันไกลตัดปลายไส้ครับปลายไส้ตัวนี้นะครับจะใช้ไฟเช็คหล่นก็ได้ครับเพื่อความแน่นของไส้ผมนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับผมถือว่าแน่นเลยของผมก็แล้วแต่เคยชอบครับเสร็จแล้วครับผมนะครับตรงนี้20รอบครับตรงนี้นับคันแรก15ครับเดี๋ยวพอตัดไปเล่มเสร็จแล้วมุนทอยง้าวครบครับแล้วก็ปิดโดยปลายไส้ครับปลายไส้ตัวนี้จะเลี่ยมนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีรอยช็อกไม่มีปลายไส้ช็อกเพราะมาสะดุดปลายไส้เลยครับเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ครับผมโอเคThank you.
Thank you.